สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ทีเดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของน้องชายของนาวยะอิโนเอะนะครับนอกจากทางด้านทาคุมะอิโนเอะนะครับก็ได้คิวป้องกันแชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวทของ WBA คนแรกแล้วนะครับโดยจะพบกับอดีตแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ในเส้นของ IBF นะครับชาวฟิลิปปินส์นอกทางด้านเจอวินอันคาฮาร์ดนะครับโดยการชกของคู่นี้นะครับก็กำหนดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เดิมทีมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าทางด้านทาคุมะจะป้องกันแชมป์โลกร่วมรายการกับพี่ชายในการล้มแชมป์โลกกับทาปาเลสในประมาณเดือนธันวาคมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับว่าทางด้านทาคุมะจะป้องกันแชมป์โลกในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ร่วมรายการเดียวกันกับพี่ชายนะครับโดยรู้สึกว่าทาคุมะอิโนเอะก็เพิ่งได้แชมป์โลกในร่วมรายการเฮ้ยรู้สึกว่าจะร่วมรายการเดียวกันกับนาวย่าหรือเปล่าที่ว่าได้แชมป์โลกจากซูตันหรือว่าก่อนหน้านี้ผมก็ชักลืมละแต่ว่านี่ก็ได้คิวป้องของแรกแล้วนะครับส่วนทางด้านเจอวินอันคาฮาร์ดหลังจากเสียแชมป์โลกให้กับทางด้านเฟอร์นันโดมาร์ติเนสก็ขยับรุ่นขึ้นมารีแมตช์มาครั้งนึงแล้วก็ไม่สำเร็จก็ขยับรุ่นขึ้นมานะครับครั้งนี้ก็ได้ชิงแชมป์โลกอย่างไวเลยนะครับกับทาคุมะอิโนเอะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคู่มวยที่น่าจะสมน้ำสมเนื้อนะครับเผลอๆอาจจะเป็นทางด้านเจอวินอันคาฮาร์ดที่อาจจะเอาชนะได้ด้วยยังไงก็รอชมได้เลยนะครับคู่นี้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้ว15พฤศจิกายนนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแสงอาทิตย์ลูกไฟกองดินนะครับกับธีรชัยฟิตหมอแสงก็ได้เลิกเดินทางแล้วนะครับไปที่เมืองดูไบเพื่อไปป้องกันแชมป์โลกไปป้องกันแชมป์ของตัวเองนะครับทั้งคู่เลยที่ดูไบนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่26สิงหาคมนี้โดยทางด้านแสงอาทิตย์ลูกไฟกองดินนะครับก็จะป้องกันแชมป์ WBA เอเชียในรุ่น104ปอนด์นะครับกับนักชกรู้สึกว่าจะจากประเทศจีนนะครับนี่จีนหรือเวียดนามผมก็นำเสนอข่าวไปแล้วแหละแต่ว่าก็ชักลืมไปแล้วส่วนทางด้านธีรชัยฟิตหมอแสงก็ไปป้องกันแชมป์ในรุ่น154ปอนด์หรือว่ารุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท WBA เอเชียนะครับก็ป้องกันแชมป์กับนักชกรู้สึกว่าจะจากประเทศจีนหรือเวียดนามเช่นกันก็จะชกร่วมรายการเดียวกันนะครับในวันที่26สิงหาคมนี้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็นับว่าเป็นการชกป้องกันแชมป์ของนักชกไทยทั้ง2คนนะครับยังต่างแดนเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยก็นี่แหละครับจะได้พิสูจน์กันว่านักชกไทยของเรามีดีพอที่ว่าจะสยบต่างชาติได้ยังต่างแดนได้หรือไม่ก็มารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็ธีรชัยจะทำผลงานได้เป็นยังไงบ้างจะป้องกันแชมป์ได้ที่ต่างแดนสำเร็จหรือไม่จะได้ลบคำครหาของคนไทยด้วยกันเองเพราะว่าหากเอาชนะได้นะแต่ว่าถ้าไปแพ้ต่างแดนเช่นเหมือนไฟนักชกทั่วๆไปที่ผ่านมาก็นั่นเลยครับก็ถือว่าเป็นยุคตกต่ำของมวยโลกบ้านเราจริงๆก็รอดูนะครับว่าสองนักชกไทยที่จะไปชกต่างแดนในวันที่26สิงหาคมนี้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เมืองดูไบจะเป็นเช่นใดนะครับก็รอติดตามชมกันแล้วกันก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นครับก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอา2ข่าวในวงการมวยโลกมาฝากกันในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ